ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่น้องอิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาอมยิ้มไปกับการรายงานสภาพอากาศบ้านเราพร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวใกล้ตัวคุณด้วยนะคะพี่สองมากินบักม่วงหน่อยใบบกน้ำกันจ้าครั้งที่แล้วก็เอาใบบกมาตูมาให้พี่สองชิมวันนี้มีใบบกมะม่วงมาด้วยเหรอคะแม่เราจ้าช่วงนี้บักม่วงสุกอยู่บ้านน้องอิมหลายหลายเมนูนี้แถวบ้านน้องอิ๋มกำลังฮิตเลยนะจ๊ะพี่สองอย่างนี้นี่เองแล้วมีวิธีการทำมาบอกคุณผู้ชมด้วยไหมคะเนี่ยมีจ้าแต่ตอนนี้เฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนเดี๋ยวน้องอิ๋มจังสิมาบอกนะจ๊ะใช่แล้วค่ะไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะภาคกลางอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลามาดูวิธีการทำใบโบกมะม่วงสุกของน้องอุ๋มน้องอิ่มกันแล้วค่ะทำยังไงคะอันดับแรกเราต้องมีบักม่วงหน่อยสุกจ้าบักม่วงน้อยภาษากลางเอิ้นว่าบักม่วงกะล่อนจ้าส่วนบักม่วงพันธุ์อื่นบ่ติย่อมเอามาเฮ็ดเป็นข้าวเหนียวใบโบกได้จ้าเพราะว่ามันบ่แซ่บจ้าต้องบักม่วงน้อยสุกเท่านั้นจ้าเอาบักม่วงน้อยมาล้างน้ําสะอาดเอามีดปาดอ้อมหัวของถึงบีบในมันออกเอาข้าวเหนียวฮ้อนๆงัดใส่แท่นจ้าแล้วเฮาก็บีบๆนวดๆให้เนื้อบักม่วงกับข้าวเหนียวเข้ากันแล้วก็กัดกินได้เลยจ้าทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งหอมถ้าพี่สองกินแล้วก็ต้องติดใจเลยนะจ้าโอ้โหดูจากหน้าตาแล้วนี่น่าทานทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะดูสิคะข้าวเหนียวนี่สามารถเอามาทำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างจริงๆเลยนะคะใบโบกมะม่วงก็ได้นะใบโบกมะตูมก็ได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาดูสิคะว่าจะใบโบกอะไรได้อีกแต่ตอนนี้ตอนเช้าโบกได้ค่ะแต่จะต้องโบกมือลาท่านผู้ชมแล้วเวลาหมดแล้วนะคะลาท่านผู้ชมกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย